ยังอยู่กันที่เรื่องของคนในพรรคก้าวไกลนะคะนั่นก็คือทางด้านของสส.รังสิมันต์โรมค่ะที่ไปยื่นปปช.ให้สอบสว.อุปกิตนะคะแสดงบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จและมีพฤติกรรมฝักใฝ่การเมืองด้วยนะคะแนบหลักฐานมันแน่นทีเดียวแล้วก็บอกว่าหากผิดจริงเนี่ยจะต้องพ้นจากตำแหน่งสว.และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยค่ะที่สำนักงานปปช.นะคะนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลวันนี้ไปยื่นเอกสารหลักฐานต่อปปช.นะคะเพื่อขอให้ตรวจสอบนายอุปกิตปาจารียางกูลส.ว.ใน2ประเด็นโดยประเด็นแรกก็คือขอให้ตรวจสอบกรณีมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่กรณีการขายอารัวรีสอร์ทค่ะที่ไม่ได้เป็นไปตามที่มีการยื่นทรัพย์สินเนื่องจากว่าการขายกิจการรีสอร์ทเป็นการขายต่อให้กับนายเอ็ดดี้ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์และหากปปช.มีการตรวจสอบพบว่ามีความผิดบุคคลดังกล่าวก็จะถูกลงโทษพ้นจากตำแหน่งสว.และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองค่ะขณะที่อีกประเด็นนะคะก็คือเรื่องของการยื่นตรวจสอบจริยธรรมของสว.อุปกิตเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญระบุว่าสว.จะต้องไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองต้องเป็นกลางทางการเมืองไม่อยู่ใต้อานัตการเมืองใดๆแต่ว่าการที่สว.คุณอุปกิตเนี่ยนะคะนำที่ดินของตัวเองไปให้พรรคการเมืองสร้างอาคารที่ทำการพรรคถือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองดังกล่าวหรือไม่คุณรังสิมันต์นะคะบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานค่ะพบว่านายอุปกิตเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดิน1งาน 47.7 ตารางวานะคะซึ่งเป็นของบริษัท United Power of Asia จำกัดตั้งแต่วันที่4สิงหาคม64แล้วก็ยังพบว่าบริษัท United เนี่ยได้รับการโอนโฉนดดังกล่าวมาจากภาวินีพินัยนิติศาสตร์ซึ่งต่อมาก็ใช้เป็นที่ทำการของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะโดยตามเอกสารหลักฐานเนี่ยแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ก่อสร้างอาคารค่ะตั้งแต่26มกราคม64โครงการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยเป็นของบริษัทยูไนเต็ดและต่อมามีการโอนที่ดินดังกล่าวให้กับนายอุปกิตนะคะจากนั้นเมื่ออาคารสร้างเสร็จก็เป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งแต่เดือนสิงหาคม65ดังนั้นนายอุปกิตจึงมีพฤติการที่ควรสงสัยหรือไม่ว่าได้รับรู้อย่างต่อเนื่องถึงการสร้างอาคารสำนักงานนั้นว่าเป็นการสร้างเพื่อเตรียมให้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมืองเพราะจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่พบเอกสารการเช่าอาคารดังกล่าวคุณรังสิมันต์เนี่ยยังขอให้ปปช.พิจารณาด้วยค่ะว่านายอุปกิตดำรงตำแหน่งเป็นสว.ซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตกอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองใดประกอบกับมีมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่ต้องไม่กระทำการใดให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งแต่ว่านายอุปกิตกลับมีพฤติการที่เป็นการจัดเตรียมให้ได้มาซึ่งที่ดินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเตรียมไว้ให้พรรคการเมืองใช้ประโยชน์โดยไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายกรณีนี้ย่อมเข้าข่ายการแสดงออกถึงความฝักใฝ่พรรคการเมืองซึ่งเป็นพฤติการที่ไม่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นลักษณะต้องห้ามของคุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภาในมาตรา111วงเล็บ7อันเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา113หรือกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา184หรือ185ย่อมเป็นเหตุให้ความเป็นสว.สิ้นสุดลงจึงเป็นเรื่องร้ายแรงค่ะที่แสดงให้เห็นว่ากระทบต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณรังสิมันต์นะคะยังกล่าวด้วยว่าหากพบว่ามีความผิดเรื่องการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จสว.คนดังกล่าวเนี่ยจะต้องถูกลงโทษด้วยอัตราโทษสูงสุดจำคุก6เดือนแต่มากกว่านั้นคือการพ้นจากตำแหน่งสว.และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองส่วนความผิดฝ่าฝืนจริยธรรมก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณรังสิมันต์โรมก็มีการแนบเอกสารหลักฐานเป็นสำเนาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติสำเนาเอกสารข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ณวันที่24สิงหาคม65รวมถึงภาพถ่ายหน้าจอเว็บไซต์ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน
รายงานข้อมูลแปลงที่ดินกรุงเทพเขตพญาไทภาพถ่ายแสดงรายละเอียดลำดับการสร้างที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไปถึงภาพถ่ายหน้าจอรายงานข่าวของสำนักข่าวไทยโพสต์นะคะที่มีการเปิดโฉมรวมไทยสร้างชาติเวอร์ชั่นแม่ทัพพีรพันธ์เมื่อวันที่3สิงหาคม2565ด้วยค่ะอาจากก้าวไกลค่ะคุณผู้ชมไปดูในส่วนของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยนะคะมีความเคลื่อนไหวออกมาในวันนี้มันมีกระแสข่าวออกมาค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะอาจจะย้ายไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสื่อไปเจอทางด้านของคุณหมอชลน่านก็เลยสัมภาษณ์ในประเด็นนี้มาด้วยนะคะโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วเนี่ยไม่ได้ตอบตรงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบอกให้ไปดูก็แล้วกันวันรวมตัวกันเปิดนะคะในส่วนของสมาชิกพรรคเนี่ย28กุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะมีคุณสมศักดิ์ด้วยหรือไม่ค่ะนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะพูดถึงกระแสข่าวนะคะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเดินทางมาเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทย28กุมภาพันธ์นี้โดยคุณหมอชลน่านบอกว่าตนเองเนี่ยยังไม่ทราบนะแล้วก็เพิ่งทราบข่าวจากสื่อนี่แหละส่วนวันนี้23กุมภาพันธ์เนี่ยก็เจอทางด้านของนายสมศักดิ์ในสภานะแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันส่วนจะมีการพูดคุยกับแกนนำพรรคคนอื่นหรือไม่เนี่ยตนไม่ทราบเดี๋ยวให้รอดูกันวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะส่วนหลังจากปิดสมัยประชุมสภาแล้วเนี่ยจะมีส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นมาสังกัดเพื่อไทยอีกหรือไม่นายแพทย์ชลน่านบอกว่าขอดูรายละเอียดอีกครั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรรคเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตเกือบครบทั้ง400เขตแล้วส่วนจะมาอยู่ในระบบบัญชีรายชื่อขณะนี้ก็ต้องอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาถามถึงคนเสื้อแดงค่ะที่วันนี้เนี่ยย้ายไปเปิดตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาติจะกระทบต่อฐานเสียงพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณหมอบอกว่ายอมรับนะคะว่ากระทบแต่ก็คงไม่มีผลและคงไม่มีนัยยะสำคัญทางการเมืองซึ่งเราเนี่ยเคารพเสรีภาพของประชาชนยืนยันว่าไม่เคยคิดจะผลักใครออกไปและเราก็ไม่เคยทอดทิ้งเขามองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการตัดสินใจอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องที่ว่ามีกระแสข่าวคุณสมศักดิ์จะย้ายไปอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยนะคะถ้าไม่มีมูลเนี่ยหมามันก็ไม่ขี้เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีการวิเคราะห์นะคะแล้วก็มองออกมาเนี่ยเป็นภาพค่อนข้างชัดทีเดียวโดยระบุว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยได้พาน้องสาวเนี่ยไปอยู่กับค่ายเจ๊แดงเพื่อไทยมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเปิดตัวกันวันที่28กุมภาพันธ์นี้โดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นนะคะท่านก็จะให้สัมภาษณ์ตลอดนะคะครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเดี๋ยวจะอยู่กับลุงป้อมไปก่อนยังไม่ทิ้งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปไหนหรอกแต่มันก็มีข้อน่าสังเกตค่ะว่าส.ส.และอดีตส.ส.ซุ้มบ้านใหญ่สีสำโรงค่ะต่างก็ตบเท้าเข้าเพื่อไทยหมดแล้วมีข่าวว่า28กุมภาพันธ์นี้นะคะพันสิริกุลนาถสิริส.ส.สุโขทัยน้องสาวแท้ๆของคุณสมศักดิ์จะทิ้งพรรคพลังประชารัฐไปเปิดตัวกับเพื่อไทยค่ะตรงนี้แหละเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมมันช่างบังเอิญกันเหลือเกินนะคุณสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวจับตาดูกันนะ28กุมภาพันธ์นี้เนี่ยโดยเฉพาะคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่มีข่าวว่าจะย้ายไปเพื่อไทยข่าวนี้อาจจะจริงก็ได้บอกอย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์การเมืองทุกสำนักฟันธงไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่ายังไงยังไงเนี่ยคุณสมศักดิ์นะคะก็จะย้ายไปซบเพื่อไทยแน่ตามคำชวนของเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ซึ่งเขาก็มีความสนิทชิดเชื้อกันกับคุณสมศักดิ์มาอย่างยาวนานนะคะสำหรับสามมิตรค่ะเป็นกลุ่มการเมืองเฉพาะกิจของคุณสมศักดิ์ที่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากกลุ่มวังน้ำยมหรือว่ากลุ่มวังบัวบานที่มีเจ๊แดงเป็นผู้ดูแลและเป็นซุ้มใหญ่ของภาคเหนือเมื่อปี2544นั่นเองค่ะ